มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะก็ไม่รอช้าเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่9เมษายนปี07นะคะกรุงเทพถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็โชคลาภดีไหมเกิดเวลา 21:45 ค่ะนึกว่าลืมซะแล้วปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาภาระหนี้สินนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูระวังคนผิวเข้มดำแดงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกตอนนี้เสาอังคารทับลัคนาอยู่ระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะครับและปีนี้ที่สำคัญอังคารเป็นกาลีด้วยอย่างน้อยถึงวันที่10ประมาณ 14-15 กันยานะให้ระวังอุบัติเหตุไปทำฟันกูหินปูนแก้เคล็ดหน่อยก็ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกมลรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนปี23เวลา 9:25 นะคะถามลัคนาเหมือนกันจากจังหวัดสีสะเกดนะคะแล้วก็เรื่องของการงานค่ะสีสะเกดสีสะเกดโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าพฤหัสซึ่งอยู่ในมุมอับมาประมาณ1ปีตอนนี้จรก็สู่เรือนที่สุขสว่างนะครับฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการทำงานก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับฉะนั้นออกแรงเยอะๆลาภผลจากผู้ใหญ่จะเกิดครับอย่างปีที่ผ่านมาทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาปีนี้ทำอะไรก็น่ารักสิ่งสำคัญคือเราต้องลงมือปฏิบัติการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับท่านต่อไปค่ะคุณบุญมีค่ะเกิดวันศุกร์ที่15สิงหาคมปี29เวลา4ทุ่มนะคะ22:00 น ถามว่าช่วงนี้จะได้จับเงินก้อนไหมดวงเป็นอย่างไรบ้างทำบุญเสริมค่ะความจริงถ้าถามว่าดูแบบปกติผมไม่ค่อยเชียร์ให้ใครเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะแต่ปีนี้มันพอจะมีฟลุกฟลุกนะแต่อย่าไปเหมารวมมันจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคแต่เพียงอย่างเดียวก็ช่วงประมาณประมาณถ้ากลางปีที่ผ่านมายังไม่ได้เนี่ยสเต็ปต่อไปจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับมีโอกาสจะมีลูกฟลุกเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนะแต่อาจจะแบบไม่ได้เต็มก้อน 100% อย่างที่คาดหวังนะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาตอนนี้นะครับให้คุณนั้นถ้าจะเจอคนชราให้แบ่งปันบริจาคครั้งละ10บาทนะครับนะคะก็ไม่มากเนาะขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณชนาวุฒิเกิดวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนปี45เวลา 10:33 ค่ะอาจารย์ค่ะถามลัคนาราศีนะคะคำถามแรกจากสมุทรปราการค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูธนูเมื่อกี้บอกไปแล้วนะพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนที่ให้คุณฉะนั้นก็หลายอย่างในชีวิตก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับค่ะชื่อและดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างแต่ยังให้ระวังคือตอนนี้ดวงนี้ถ้าถามว่าห่วงอะไรที่มันต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุเพศภัยด้วยของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานอยู่ตอนนี้ย่าง14ยังไม่ใช่หรอกถ้าเป็นการเรียนเกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนเนี่ยปีนี้ไม่ได้พูดขอไปทีนะครับต้องเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งขวนขวายจึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยระวังการทะเลาะวิวาทนะการมีเหตุปะทะก็ใช่สิ่งที่แนะนำให้ทำเสริมเมื่อสักครู่นี้ขอให้ไปทำซะค่ะดูชื่อให้หน่อยค่ะอาจารย์ชื่อชนาวุฒิชนาวุฒินอนแมวนะคะวุฒิเป็นวุฒินามสกุลวุฒินันวุฒินันวุฒิจ้ะอ๋อมีทอนางมุนโทก่อนด้วยนะน่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทอนางมุนโทธิแล้วก็นันทะนะจ๊ะค่ะ
ชื่อนี้นะครับก็ตามตำราสุภาพบุรุษใช้วรรคเดชนำเสริมความมีอำนาจนะครับเลขศาสตร์ก็สวยไม่ติดกาลีและเมื่อรวมนามสกุลแล้วก็สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรชื่อนี้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายน่าจะเป็นคุณแม่ถามนะคะบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกชายคนเดียวเนี่ยจะพึ่งได้ไหมคะเข้าใจร้อนหน่อยนะครับแต่เด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานพื้นชะตาไม่ใช่เป็นคนที่เกเรนะครับแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับคุณแม่เนี่ยบางทีอาจจะมีปากเสียงกันหน่อยก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างเด็กคนนี้ผมเชียร์ให้เรียนพวกไอทีคอมพิวเตอร์นะถือว่าดีหรือว่ากลุ่มพวกวิศวะไฟฟ้าทั้งหลายแหละอันนี้ก็ถือว่าเด่นจ้ะค่ะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถเขียนแล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 24/1 หมู่4นะคะ 27/1 หมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็เวลาเหลือน้อยอาจารย์ยังไงดีคะเรื่องงามยามดีทันไหมคะขี่จรวดนะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เข้าช่วงต่อเวลาขอต่อ5นาทีสิงหาคมเนี่ยนะฮะก็ในช่วงกลางเดือนนี้วันอาทิตย์ที่14เนี่ยทำได้หมดเป็นวันสิทธิโชค16:01ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะเลี่ยงต่อด้วยวันจันทร์ที่15เลี่ยงออกรถเลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีแต่ที่เหลือทำได้ครับ9:01ถึง 9:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่20เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่กัลยาโยกเป็นวันธงชัยเลือกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันลอยงานมงคลอื่นทำได้นะครับ7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพระศุกร์ดีที่25สิงหาคมครับเป็นวันมหาสิทธิโชควันนี้ทำได้หมดแต่เลี่ยงออกรถประเด็นเดียว9:31 ถึง10:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยพุธที่31วันนี้วันจมเลขประกอบการมงคลทางน้ำเท่านั้นที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยาโยกก็เป็นวันอาทิตย์พอดีครับ17:01 ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้โอ้ปรบมือให้อาจารย์นะคะก็วันนี้เวลาน้อยจริงๆก็พรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30ถึง10:00นี้พระอาจารย์พรพศและก็ทีมงานลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะทุกคนมีอดีตมีความหลังด้วยกันทั้งนั้นมีแผลเป็นติดอยู่ที่ตัวบางคนติดอยู่ที่ใจสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดถ้าใจเราไม่ปล่อยวางค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ